เอาละครับวันนี้ผมเกกะลี่นะครับกลับมาที่หน้าเดย์แคร์ครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามีหุ่นตัวใหม่มาฝึกงานในเดย์แคร์มาใหม่อีกแล้วเหรอมีหุ่นมาใหม่เพียบเลยนะช่วงนี้เขาบอกให้ผมลองมาเล่นดูด้วยหน่อยว่าหุ่นตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมต้องกลับมาในเดย์แคร์อีกแล้วเสียงเพลงที่คุ้นเคยยังไม่เปิดใช่ไหมต้องลงไปทางนี้สินะใครกันวันนี้เป็นใครกันจะมาฝึกงานใหม่นายอีกแล้วเหรออยู่ไหนอยู่ตรงไหนไปมุดตรงไหนท่ากระโดดสวยมากเลยเมื่อกี้ขอยกรอบได้ไหมอยู่ตรงไหนเนี่ยฮักกี้นี่ไงยิ้มยิ้มยิ้มมีความสุขชัปเตอร์2จะมาแล้วใช่ไหมล่ะอารมณ์ดีเชียวงานไม่หนักกันสิชัปเตอร์2ดูท่ายืนเหมือนกับซันเดะเลยไปฝึกมาตอนไหนนี่เก็บได้ไหมล่ะคุณซันเขาเรียงถูกนะท่าก็เหมือนอีกฮิตนานด้วยโอ้โหเรียงได้ถูกต้องนี่คือจะมาวอร์มเครื่องรองชัปเตอร์2ใช่ไหมแฮกกี้ฮะไม่ต้องดึงเลยเก็บอีกรอบนึงไปท่าเดินเหมือนคุณซันไหมฮักกี้มานี่สิทำไมไม่เดินไม่ยอมเดินแฮะเดี๋ยวมานี่นั่นไงท่าเดินก็ท่าเดียวกันไปฝึกมาดีมากเลยนะเนี่ยทั้งท่าเดินท่าเก็บของท่าเปิดตัวโอ้โหท่าสลับขาก็ใช่นี่รู้ไหมฉันนี่ดีใจมากเลยนะมาอยู่ในเกมนี้เนี่ยนี่เป็นตัวของตัวเองอยู่ในเกมนู้นโดนคนอื่นสั่งนู้นสั่งนี่ปวดหัวมากตัวแทบระเบิดพออยู่ในเกมนี้แล้วโอ้โหนี่เดี๋ยวฉันจะกลายร่างให้ดูนะลืมไปว่ากลายร่างไม่ได้ยิ้มเป็นอย่างเดียวเหมือนไหมซ้อมมาดีเป็นได้ทั้งสันทั้งมูลในคนเดียวกันโอ้โหนายเก่งมากเลยฮักกี้เป็นได้สองร่างในคนเดียวกันเป็นได้ทั้งสันทั้งมูลมาเรามาเจอกันหน่อยไหนดูสิถ้าเดินสันแบบเมื่อกี้จะเปลี่ยนได้ไหมฝึกมาดีหรือเปล่าอยู่ไหนห้อยตัวได้ไหมอยู่นู่นโอ้เฮ้ยฝึกมาดีแฮะถ้าเดินซันก็อีกแบบหมุนก็อีกแบบสุดยอดเลยนายผ่านมาสิลอยได้ด้วยครับว่ายน้ำได้ด้วยแหวกว่ายกลางอากาศได้สุดยอดเลยฮักกี้เป็นได้ทุกอย่างจริงฮักกี้ชาร์จแบตแป๊บหนึ่งเตรียมตัวฝึกไว้สำหรับชัปเตอร์2นะฮะฮักกี้ชัปเตอร์2น่าจะงานหนักกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะมีตัวละครใหม่มาก็ตามแต่นายก็ยังเป็นพระเอกอยู่แต่อยากจะถามว่าคิสซี่มิสซี่มาไหมชัปเตอร์2ฮักกี้เปลี่ยนจากวิ่งหนีมูนนะฮะมาวิ่งหนีฮักกี้เพื่อเปิดไฟไอ้ตรงนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้ตอนเล่นก็คือมั่วมากกว่าจะหาทางถูกเฮ้ยเฮ้ยเดินไปสิอยู่ไหนจำทางไม่ได้อันนี้ข้างนอกฮักกี้อยู่ไหนอยู่นู่นยังแหวกว่ายกลางอากาศอยู่สนุกใช่ไหม เหมือนจะชอบอยู่ในเกมนู้นทำไม่ได้ไงในเกมนู้นมีหน้าที่แค่เดินออกมาแล้วก็ตกตึกข้างล่างอันนึงใช่ไหมอันนี้คือขึ้นไปไหนขึ้นไปข้างบนมาตรงนี้ไม่ใช่โอ้ยงงอันนี้ละมั้งอันนี้ไงฮะ3อันแล้วนายต้องกดกว่าเดิมเจ้าฮักกี้3อันแล้วนายต้องเดินเข้ามาข้างในนะดูหน้าที่ตัวเองไว้เนี่ยขอไปชาร์จแป๊บนึงเสียงมาใกล้มากชาร์จก่อนอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู้นเอาไม่เดินไปไหนเลยเหรอแกติดบั๊กหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยฮักกี้อยู่ตรงนู้นเสียงเหมือนอยู่ใกล้แสดงว่าติดบั๊กแน่นอนชัวร์เฮ้ย
ฝึกมาต้องเยอะจะมาแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะฮักกี้เลขสองอันอยู่ด้านนู้นหมดเลยไม่เดินจริงเหรอโซนนี้ตอนเล่นจริงๆนี่คือผมระแวงมากเลยนะคือเสียงมันใกล้แบบเนี้ยในนี้อันหนึ่งข้างบนใช่ไหมมันมีข้างบนอันหนึ่งตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอยู่ไหนจำไม่ได้น่าจะไม่เดินแล้วมั้งฮักกี้คือยิ่งเปิดไฟเยอะขึ้นเขาก็จะยิ่งแบบล่าเรามากขึ้นนะฮะถ้าในเกมปกติคือเดินทะลุเข้ามังในได้เลยอ๋อออกไปตรงนี้โอเคอีกอันหนึ่งเอ๊ะนี่เปิดยังยังนี่ไงไปรอบนี้เล่นง่ายใช่ไหมห้าอันครบยังครบแล้วฮักกี้เกต้องไปฝึกมาใหม่นะเกจะยืนนิ่งอย่างนั้นไม่ได้เกต้องเดินทะลุเข้ามาตอนเป็นมูนคือเป็นหน้าแบบหน้าดุนะฮะตอนเป็นซันคือเป็นหน้ายิ้มหายไปแล้วกลับเข้าบ้านไปแล้วมาจะมาแบนเราอีกไหมนี่ไม่ใช่ที่ของนายนะฮักกี้เกจะแบนเราไม่ได้นะเอาแบนจริงด้วยนี่นายถูกแบนจากที่นี่แล้วไม่ให้เข้ามาแล้วออกไปเลยเดี๋ยวเจ้าของไม่ใช่นายเฟดดี้อะไรชิก้าอะไรมากันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมีเพื่อนใหม่มาเห็นหรือยังข้างในเพื่อนใหม่มาหันหน้าหนีทำไมชิก้าอ๋อเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เดี๋ยวเขาก็มาด้วยใช่จมูลนั่นไงไฟดับอีกรอบหนึ่งอยู่ไหนออกมาสิอยู่ไหนจมูลอยู่ไหมปกติเขาจะออกมานะฮะอยู่ไหนอุ้ยอยู่ข้างหลังเฟดดี้เมื่อกี้โอ้มาตรงนี้เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวโหลดเซฟใหม่ก่อนเอาตรงที่ผ่านแล้วผมแค่อยากขี่หลังเฟดดี้ครับผมก็เป็นแฟนขับเฟดดี้เหมือนกันโอเคมาดูซิฮักกี้กลับมาอยู่ในท่อไหมนี่ไงฮักกี้มาในท่อมาฝึกงานเตรียมตัวสำหรับชัปเตอร์2นะฮะกับฮักกี้วักกี้นะครับเป็นมอดเป็นสกินแทนเจ้าซันเจ้ามูลในเดย์แคร์นะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ